พลงชะตาชีวิตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชนอกจากจะเป็นบทเพลงที่ฟังแล้วรู้สึกเพลิดเพลินค่ะเพลงนี้นะคะยังถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ศิลปินได้ค้นพบความสามารถของตัวเองอย่างเช่นคุณเบิร์ตเอกชัยที่สามารถค้นพบความสามารถของตัวเองหลังจากที่ได้ฟังเพลงนี้คุณอธิบายว่าหนึ่งในเหตุผลที่วันนี้ส่วนตัวได้ตัดสินใจเลือกที่จะถ่ายทอดบรรเลงเพลงชะตาชีวิตซึ่งเป็นบทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชลำดับที่5ที่พระองค์ได้ทรงพระราชนิพนธ์หลังจากเสด็จขึ้นครองราชสมบัติด้วยบทเพลงดังกล่าวถือเป็นจุดเริ่มต้นที่ทำให้ส่วนตัวได้หลงไหลกับกีตาร์คลาสสิกจนกลายเป็นแรงบันดาลใจในการฝึกฝนและเรียนรู้อย่างจริงจังเพลงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงที่มีเสน่ห์เยอะมากนะครับเพราะว่าหลายๆบทเพลงของพระองค์ท่านเนี่ยมีความแตกต่างกันชัดเจนอย่างเช่นเพลงชะตาชีวิตเองเนี่ยตอนผมเป็นเด็กตอนประมาณม.1ก็รู้สึกว่ามันสนุกมากๆคือเพลงพระราชนิพนธ์พระองค์ท่านประพันธ์มาหลายปีมากนะครับแบบว่าอายุมากกว่าผมด้วยซ้ำแต่ณตอนนั้นเรายังรู้สึกว่าเราเป็นเด็กแต่ว่ายังมีความสุขกับการได้ฟังเพลงพระราชนิพนธ์นั้นเพลงพระราชนิพนธ์มีเสน่ห์สำหรับทุกยุคทุกสมัยทุกวัยสามารถฟังได้กชัยแล้วเพิ่มว่าจากวานๆจนถึงปัจจุบันความพยายามจากเด็กที่ไม่มีพื้นฐานการเล่นดนตรีจนกลายมาเป็นแชมป์รายการ GFA ที่เปรียบเสมือนเวทีแข่งขันโอลิมปิกของนักดนตรีและที่สำคัญเบิร์ตเป็นนักดนตรีไทยเพียงไม่กี่คนที่ได้รับโอกาสให้ขึ้นแสดงที่คาร์เนกี้ฮอลล์ซึ่งเป็นสถานที่แสดงดนตรีระดับโลกซึ่งทุกครั้งที่เบิร์ตเอกชัยมีโอกาสก็จะนำเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ไปบรรเลงเพลงให้ชาวต่างชาติได้ฟังการที่ผมเล่นทุกคอนเสิร์ตแล้วมีบทเพลงพระราชนิพนธ์ในโปรแกรมของผมไม่ใช่ว่าผมต้องเล่นนะครับแต่ว่าเป็นผมอยากเล่นมากๆอยากเล่นจริงๆเพราะว่าผมเชื่อว่าเพลงพระราชนิพนธ์เป็นเพลงแห่งประเทศไทยที่นำเสนอความเป็นไทยนำเสนอความที่มีเอกลักษณ์ที่มีพระมหากษัตริย์เป็นประมุขแล้วยังเป็นนักประพันธ์อีกด้วยนะครับซึ่งผมอยากให้คนต่างชาติได้เห็นถึงความสามารถของพระองค์ท่านในด้านการประพันธ์เพลงนะครับเป็นเหตุผลทำไมผมเลือกเล่นเพลงพระราชนิพนธ์เบิร์ตเอกชัยกล่าวเพิ่มว่าถึงแม้ที่ผ่านมาส่วนตัวจะไม่มีโอกาสแสดงดนตรีบรรเลงต่อหน้าพระพักของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชซึ่งถือเป็นฝันอันสูงสุดแต่ทุกครั้งที่ได้มีโอกาสในการบรรเลงเพลงพระราชนิพนธ์ของพระองค์ให้กับทุกๆคนได้ฟังก็ถือเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจกมลวรรณโกวิทย์วงศ์สาข่าวจริงสปริงนิวรายงาน